สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนสำหรับชาวมีนและคณามีนจะมีดาวพุธแล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับโคจรยกย้ายราศีมี2ดวงในการยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวมีนและคณามีนมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรอยู่ในภพเรือนวินาศร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับเป็นดาวคู่มิตรกันด้วยชาวมีนและคณามีนนะครับอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามสักนิดหนึ่งดาวประจำตัวตกภพวินาศแปลว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเหมือนมีความอึดอัดบ้างมีความรู้สึกเบื่อนะครับรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกับในเรื่องของการปล่อยวางวินาศแปลว่าปล่อยวางถ้าชาวมีนและคณามีนปล่อยวางได้นะครับคุณจะมีความสุขความสมหวังมากกว่านี้อย่ากดดันตัวเองนะครับแล้วพยายามเดินทางให้บ่อยๆนิดนึงอย่าอยู่กับที่แล้วก็ในช่วงนี้คุณอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยแบ็กอัพให้กับตัวคุณเนื่องจากอิทธิพลของดาวประจำตัวร่วมกับดาวอาทิตย์เป็นภพเรือนอลิด้วยแต่อลิไปตกภพวินาศใช่ไหมครับมันก็จะทำให้ตัวคุณนั้นมีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนแก้ไขปัญหาช่วยกับตัวคุณพอได้ตำแหน่งเป็นดาวคู่มิตรแล้วใช่ไหมครับคู่มิตรอุปถัมภ์อยู่ในเรือนวินาศแปลว่าอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือแบบลับๆไม่เปิดเผยประมาณนี้นะครับก็อย่าพยายามเปิดเผยแล้วกันพยายามมีอะไรที่มันแบบต้องมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นซีเครทนิดนึงใช่ไหมครับทำอะไรก็อย่าเปิดเผยทำอะไรก็ค่อนข้างมีแผนการเอาไว้บ้างแล้วก็มีโอกาสของการเตรียมรับมือกับสิ่งต่างอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวของคุณเนี่ยกำลังจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมีนแล้วนะครับไปทับกับลัคนาของคุณกำลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอดทนอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับการที่ดาวอลินั้นตกภพวินาศเนี่ยมันแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงคือบางทีปัญหาอุปสรรคอาจจะเข้ามาแบบกระทันหันเข้ามาแบบไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวในช่วงประมาณวันที่1ถึง15มีนาคมแต่ว่ายังไงก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือได้มีคนคอยแก้ไขได้ถ้าเกิดคุณนิ่งคุณเงียบคุณอยู่ในที่ของตัวเองหรือ work from home คุณจะค่อนข้างโอเคมากขึ้นพยายามอย่ามีปัญหากับคนในโลกออนไลน์เพราะว่าคุณอาจจะมีปัญหากับในเรื่องออนไลน์ได้เพราะว่าวินาศแปลว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของออนไลน์สิ่งต่างๆเนาะเมื่อดาวอลิโคจรเข้ามามันอาจจะทำให้ตัวคุณน่ะค่อนข้างมีปัญหากับบุคคลในโลกออนไลน์มากขึ้นเป็นพิเศษแล้วก็ระมัดระวังกับในเรื่องของสุขภาพอนามัยของตัวคุณเองด้วยเพราะดาวประจำตัวตกภพวินาศบางทีแล้วอาจจะมีโอกาสของการเจ็บป่วยนะครับหรือมีปัญหาเรื่องสุขภาพเข้ามาบ้างไม่มากก็น้อยแล้วแต่บุคคลนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องของดาวราพะกันบ้างดาวราพะเนี่ยมีดาวกุมกันอยู่ทั้งหมด4ดวงในช่วงแรกหลังจากนั้นดาวพุธเนี่ยจะโคจรขึ้นไปที่ราศีกุมนะครับในช่วงวันที่2มีนาคมเนาะก็จะทำให้ดาวทั้งหมดมีดาวอังคารดาวศุกร์แล้วก็ดาวเสาร์โคจรกุมกันอยู่3ดวงอยู่ในภพราพะทำให้ชาวมีนและคณามีนเนี่ยมีโอกาสมีลาภมีผลมีในเรื่องของณเมตตาที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสมีลาภลอยแบบฟุกๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยควรจะต้องแบบอย่าคาดหวังข้อที่1อย่าคาดหวังข้อที่2อย่าลุ่มหลงอย่ากล้าเสี่ยงอะไรจนเกินไปถึงแม้คุณมีโอกาสได้แต่ดาวมันเป็นคู่ศัตรูกันบ้างอยู่ในเรือนราพะเนี่ยมันคือความกดดันมันคือความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบได้ก็ไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยอะไรประมาณนี้ดังนั้นถึงบอกว่าอย่าคาดหวัง
นะครับแล้วก็อย่าพยายามเหมือนแบบเสี่ยงอะไรเกินไปเพราะว่าบางทีมันได้ก็จริงแต่มันไม่คุ้มเสียดังนั้นเนี่ยชาวมีนลัคนามีนก็คงจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยขึ้นเป็นมหาอุดในเรือนราพะเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสำเร็จกับในเรื่องของลาภะคือลาภผลรายได้คือมีโอกาสที่คุณจะมีนะเมตตาด้วยนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าคุณอาจจะได้โชคได้ลาภก็จริงแต่จะมีปัญหาตามมาภายหลังเช่นบางทีคุณอาจจะลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นได้กำไรเป็นกอบเป็นกำแต่แบ่งสรรปันส่วนไม่ลงตัวมีปัญหาปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วชาวมีนลัคนามีนควรจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วทุกอย่างจะยังมีโอกาสของแนวทางของการที่จะแบบค่อยๆคลี่คลายสถานการณ์ตรงนี้ไปได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการเงินของชาวมีนกันบ้างการเงินคือราศีเมษครองด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรเป็นมหาอุดอย่างที่บอกอยู่ในเรือนราพะบางทีเราอาจจะมีโชคมีลาภมีการเงินที่ดีมีโอกาสการได้เงินก้อนนะครับมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้โชคแบบฟลุกๆเพราะว่าอิทธิพลของดาวเกตนั้นโคจรอยู่ในเรือนการเงินด้วยแต่มีร่วมกับดาวมฤตยูต้องระมัดระวังบางทีมันมีได้มันก็มีเสียแบบกระทันหันเข้ามาเวลามันได้มันได้แบบเยอะแต่เสียก็เสียเยอะนะครับดังนั้นอย่ากล้าได้กล้าเสียจนเกินไปดาวการเงินเนี่ยโคจรกุมกับดาวเสาร์ที่อยู่ในภพราพะนะครับอาจจะมีคนมาเสนอทำอะไรต่างๆทำให้คุณรู้สึกว่ามีคนมาเสนอก็อยากทำอยากไปลงทุนอยากไปร่วมหุ้นอะไรประมาณนี้กับบุคคลอื่นๆบางทีแล้วมันอาจจะมีปัญหามีข้อติดขัดบางอย่างนะครับไปอยู่ในเรือนราพะอยากจะมีโชคมีลาภกับเขาบ้างบางทีแล้วการที่เรากระโดดเข้าไปร่วมลงทุนหรือเข้าไปติดต่อกับเขาเนี่ยเราต้องรู้จักแบบเซ็นสัญญาต้องมีลายลักษณ์อักษรต้องมีอะไรสิ่งต่างๆให้มันแบบชัดเจนนะครับไม่งั้นเราอาจจะมีปัญหามีการแตกหักกันไปมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นดังนั้นแล้วชาวมีนลัคนามีนก็มีโอกาสที่ดีแล้วก็ไขว่คว้าตรงนี้เอาไว้แต่ต้องมีสติต้องรอบคอบไม่ใช่ใครมาชวนทำอะไรก็ทำหมดแบบนี้ไม่ได้นะครับโดยการขาดสติไม่ได้นะชาวมีนเพราะว่าพื้นฐานชาวมีนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเป็นคนใจอ่อนเป็นคนที่แบบอารมณ์อร่วยอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะเห็นช่องทางที่ว่าคุณใจดีไงเลยอยากจะเป็นพันธมิตรกับคุณอยากจะแสวงหาผลประโยชน์จากคุณอะไรพวกเนี้ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินเนี่ยจริงๆจะมีโอกาสได้เงินก้อนได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนานะครับในเรื่องของศักยภาพการงานต่างๆนั้นจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำหรือบางคนค้าขายลงทุนก็จะได้เงินนั้นเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะครับรายได้ค่อนข้างดีนะการเงินเข้ามาแบบรัวๆแต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีก่อนเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าให้คนอื่นยืมเงินนะครับอย่าหุ้นส่วนกับบุคคลอื่นง่ายๆโดยที่ขาดลายลักษณ์อักษรเนาะทีนี้เรามาดูอิทธิพลของการงานสำหรับชาวมีนกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวมีนก็คือราศีธนูของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5โคจรตกพบเรือนวินาศนะครับแปลว่าอย่างที่บอกนะ1 work from home 2คุณอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเดินทางบ่อยกับในเรื่องของการงานหรือบางคนอาจจะทำงานร่วมกับบริษัทต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนจะประสบความสำเร็จมีเมตตามีเสน่ห์โดยการที่คุณทำงานกับคนไทยกับไม่ค่อยโอเคแต่ทำงานกับชาวต่างชาติกับเวิร์กกับดูดีสนับสนุนได้รับการเอ็นดูสิ่งต่างๆกับในเรื่องของชาวต่างชาติได้ดีมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายในเรื่องของการงานไปอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนี้หรือค้าขายในเรื่องของโลกออนไลน์นะครับทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มักจะประสบความสำเร็จที่ดีมีโอกาสที่ตัวคุณนะครับจะประสบความสำเร็จมากขึ้นและยังมีโอกาสมีในลักษณะของการช่วยเหลือนะครับมีคนคอยผลักดันมีคนคอยหนุนหลังคุณในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับควรที่จะปิดเป็นความลับไม่อยากให้เปิดเผยเพราะอาจจะมีคนเล่นงานเราหรือมีคนแบบหมั่นไส้เราไม่ชอบเรานะครับอะไรประมาณนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปสักนิดหนึ่งนะครับ
ทีนี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนลัคนามีนกันบ้างความรักของคุณคือราศีกันของด้วยดาวพุธเลข4ได้โคจรไปอยู่ในราศีมังกรช่วงแรกต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวบ้างหลังจากนั้นวันที่2นะครับมีนาคมดาวความรักนั้นจะโคจรตกพบเรือนวินาศแปลว่าความรักของคุณจะค่อนข้างแบบ on on off off นะครับความรักนั้นปะติดปะต่อค่อนข้างยากนิดนึงหรืออาจจะต้องห่างไกลกับคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนรักอาจจะค่อนข้างอยู่ไกลแล้วก็อาจจะหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยแบบไม่มีสาเหตุก็ได้นะครับในสำหรับบางคนคือถ้าคู่ครองคนรักหายไปอันนี้เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีเราอาจจะคิดว่าเขาเลิกกับเราแล้วยังหรือเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรที่ปิดบังเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันอาจจะมีข้อกังขาบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเรือนวินาศแปลว่าอาจจะแปลว่าจบสิ้นแปลว่าเลิกก็ได้แต่น้อยเพราะว่าสาเหตุของการเลิกมันก็มีคือถ้าทะเลาะแล้วก็มีปัญหากันก็เลิกได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทะเลาะอยู่ๆเขาก็หายตัวไปอยู่ๆเขาก็เงียบหายไปไม่พูดไม่ตอบไม่ชัดไม่คุยอะไรแบบนี้แปลว่าชาวมีนและคณะมีนก็ต้องนิ่งก็ต้องเงียบไปสักพักหนึ่งเพราะว่าดาวคู่นั้นตกเรือนวินาศแปลว่าเขาก็มีโลกส่วนตัวมากขึ้นหนึ่งเขาอาจจะไม่อยากชัดกับเราในช่วงจังหวะนั้นหรือบางทีเขาอาจจะยุ่งวุ่นวายกับในเรื่องของการงานนะครับหรือเขาอาจจะต้องไปสะสางอะไรบางสิ่งบางอย่างนะหรือบางทีเขาอาจจะรู้สึกเบื่อเลยอยากพักก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาชัดใหม่อะไรประมาณนี้ก็ได้ดังนั้นแล้วชาวมีนและคณะมีนก็อย่าเพิ่งกังวลอย่าเพิ่งคิดมากถ้าคุณไม่ได้ทะเลาะกันเนี่ยอยู่ๆเขาหายไปเนี่ยรอแป๊บหนึ่งนะครับถามว่านานเท่าไหร่ก็ทั้ง1ถึง15มีนาคมนี่แหละอย่างน้อยในช่วงประมาณ15มีนาคมเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะครับก็อาจจะพยากรณ์แค่1ถึง15กุมภาไปก่อนว่าเขาอาจจะนิ่งไปนะเงียบไปนะหายไปนะมันอาจจะไม่รู้สาเหตุบางคนอาจจะเลิกจริงแต่บางคนอาจจะยังไม่เลิกแต่เขาอาจจะไปสะสางอาจจะขออยู่คนเดียวหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะต้องแบบใช้เวลาในเรื่องของการคิดการตกผลึกการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างร่วมกันมันต้องดูเหตุและผลของปัจจัยบุคคลในดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะครับต้องดูประกอบกันแต่โดยภาพพื้นรวมแล้วเนี่ยการหายไปของเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีนัยยะสัมพันธ์ตรงที่ว่าเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวก่อนมีโลกส่วนตัวบ้างนะครับหรือรู้สึกเบื่อกับการที่ชัดกันทุกวันนะครับหรืออาจจะแบบคุยกันทุกวันหรืออาจจะบางคนคุยกันแล้วมีปัญหากันก่อนที่เขาจะหายไปก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ลองปล่อยเวลาไปอีกสักพักหนึ่งนะครับทักไปได้นะแต่อย่ารัวๆอย่าทักรัวทักแค่แบบนานๆทักไปสักพักหนึ่งดูอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปทักอะไรมากจนเกินไปเพราะบางทีแล้วการที่เขาอยู่นิ่งอยู่เงียบแปลว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเขาแปลว่าเขาอาจจะยังไม่อยากชัดกับเราก็ปล่อยเขาไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งกังวลจนเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้ถ้ามันยังไม่มีนัยยะสำคัญที่เราทะเลาะกันบ้างหรือเราแบบมีปัญหาอย่างอื่นเข้ามาดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมีนลัคนามีนต้องค่อยๆนิ่งค่อยๆเงียบแล้วค่อยๆดูตามสถานการณ์ไปนะครับบางทีคุณอาจจะนิ่งก่อนก็ได้เพราะดาวประจำตัวก็อยู่ในภพมีนาศอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะนิ่งก่อนเราก็อาจจะเงียบก่อนพอคู่นิ่งบ้างเงียบบ้างเรารู้สึกแบบผิดหูไปผิดปกติไปแบบนี้ก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยชาวมีนก็ต้องไตร่ตรองตรึกตรองดูก่อนว่าบางทีแล้วอะเราอะเป็นฝ่ายที่เฉยชาก่อนไหมเราอะเป็นคนที่แบบมีโลกส่วนตัวมีแต่ทำงานมากกว่าหรือเปล่าเลยแบบละเลยเขาทำให้เขารู้สึกไม่พอใจหรือเปล่าหรือใดๆลองแบบพิเคราะห์พิจารณาดูก่อนนะครับว่าดาวว่าคู่เนี่ยเขามีปัญหาใดๆลองตั้งสมมติฐานดูก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่แค่รอดาวความรักของคุณนะครับโคจรทับลัคนาหรือดาวประจำตัวทับลัคนาทุกอย่างก็จะค่อยคลี่คลายแล้วก็มีความรักความสุขความสมหวังได้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ